อือหือมันลิ้นมากหวานมากหวานมากจริงๆครับพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมนะครับกัดอุ่น Channel นะครับก็จะมานะครับบอกทุเรียนกินนะครับทุกคนอันนี้คือทุเรียนภูเขาไฟนะครับคือวันนี้คนอยากจะบอกว่าทุเรียนหายากค่ะผมไปซื้อตั้งหลายแบบที่นะครับคนนะครับโอ้โหน้ำทุกคนแปมครับแปมฟิ้งอย่างนี้นะครับผมจะเอามาเก็บนะครับคนโดยการใช้นี่นะครับโอ้แต่ก็มีที่เขาเก็บให้อยู่นะคนมาดูพริกไทยนะครับนี่ทุเรียนภูเขาไฟนะทุกคนนี่นะครับก็นุ่มๆแบบนี้แหละผมชอบนุ่มๆกรอบๆนิดนึงนะครับมันมีไก่ปอนนี่เลยนะครับคนก็จะมาเยอะในนะครับเอ้ยอันนี้ที่เขายังฟ้องไม่สุดผมต้องได้ใช้มีดแล้วทุกคนนี่ครับแฮมๆประมาณนี้เลยนะครับทุกคนหัวนี้นี่โอ้มีแต่ลูกแบบน่ากินทั้งนั้นเลยที่แรกคนผมว่าผมจะมาบอกกินเองนะแต่ทีนี้ผมว่าคงไม่ไหวอ่ะคือมีแต่น้ำแล้วผมก็มีถุงมือด้วยตรงนี้ด้วยโอ้โหมันหอมมากแบบหอมนะครับผมว่ามันจะได้กี่ฟูนะครับโอ้แต่มีแต่น้ำครับคนผมจะแกะออกแล้วนะโอ้แบบนี้เลยคนหนึ่งชิ้นนี่นะคนผมจับพริกปึ๊บชึบมันติดนะปึ๊บเห็นไหมครับโอ้โหสามฟูนะครับฟูนี้แบบทุกคนดูโอ้โหอย่างสวยงามอะครับดูเกี่ยวกับหน้าผมครับดูนะโอ้โหยอดนะครับมาดูชุบดูครับคนนี่ปึ๊บชุบอย่างนี้เลยนะโอ้โหเดี๋ยวจะทำตัวนี้ออกยากนิดนึงครับโอ้ยโอ้หนามนั่นคนเอาตัวนี้ออกก่อนดีกว่าสวยๆครับสวยๆนี่เลยหอมมากนะคนเรียนภูเขาไฟคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบคือผมเป็นคนที่แบบชอบกินทุเรียนอยู่แล้วนะครับคนก็เลยแบบคือรู้ว่ามันราคาสูงนิดนึงแต่ก็กินนะครับเพราะว่าแบบวันนี้อ่ะมันไม่มีร้านไหนขายเลยผมก็เลยแบบไปซื้อร้านที่แบบมีร้านเดียวเนาะแต่ที่เขาก็เอามาราคาก็สูงนะครับคนเขาก็เลยขายกิโลละเท่านี้อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคนสำหรับทุเรียนนะครับพันอะไรวะทุเรียนภูเขาไฟนะครับคนมาจากศรีสะเกษนะครับเนี่ยคนอ่ะเดี๋ยวผมได้กินให้ดูกันแล้วกันนะครับตะกล้องอย่าน้ำลายไหลกันแล้วกันครับนี่ตะกล้องมันเป็นใกล้สิครับมันลิ้นมากหวานมากหวานมากจริงๆครับแล้วก็กลิ่นของเขาอ่ะจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไอ้ชอบคือความกรอบกรอบหวานนี่ตะกล้องทำลายไหลนะครับตะกล้องอร่อยมากคนคิดไม่ผิดครับที่ซื้ออ่ะหวานก็ประมาณนี้นะครับคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด
ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปในช่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย